เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยให้ระมัดระวังแล้วตำแหน่งในการวางท่อบางอะไรก็แบ่งเป็นมิดเดิลเทิร์ดนะมิดเดิลเทิร์ดมิดเดิลเทิร์ดเนี่ยถ้าเป็นในกรณีของคานให้วางที่มิดเดิลเทิร์ดที่ L ส่วน3ตัวที่กลางใช่ไหมครับสามารถเจาะเป็นช่องเป็นรูได้ใช่ไหมครับให้อยู่ระหว่างเหล็กเพราะอะไรเพราะว่าข้างล่างมันรับแรงดึงคอนกรีตไม่สามารถรับแรงดึงเอาเหล็กเสริมมาใส่แล้วโอเคไหมครับจบแต่ถ้าเป็นขอบเสาก็มาแถวนี้นี่ใช่ไหมครับวางอย่างเจดีย์ลงตามมหาบัววางอย่างนี้แต่ผู้แบบจะต้องรู้ว่าในฐานะผู้แบบท่อตัวนี้จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน3เท่าใช่ไหมสามทีใช่ไหมดูต่อไปนะเขาอันนี้ผมพูดคร่าวๆหยาบๆนะเส้นผ่าศูนย์กลางนะน้อยกว่า3เท่าของความหนาแล้วระยะห่างก็ประมาณ3เท่าโอเคไหมครับก็คร่าวๆนี่คือหน้าที่ของผู้แบบจะต้องรู้ในสิ่งเหล่านี้นะแล้วเวลาตำแหน่งที่อยู่ในการหยุดเทคอนกรีตหยุดเทตรงไหนฮะหยุดเทตรงไหนอันนี้ไม่ได้เป็นการควบคุมงานนะการควบคุมงานที่ดีต้องมีองค์รู้ไปจากขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างใช่ไหมครับถ้าวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างไม่รู้เรื่องคุมงานก็มีปัญหาไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นหยุดเทคอนกรีตอยู่ตรงไหนเอ่ยทีนี้เนี่ยพอพูดถึงคานแล้วมันยาวเลยนะซึ่งพวกเรานี่เป็นเรื่องของการออกแบบทั้งหมดทั้งมวลเลยอยู่เทคอนกรีตอยู่ตรงไหนทีนี้อันนี้เป็นคานผมเขียนในนี้ก็แล้วกันนะนท่านดูสิฮะดูที่สอนกันรุ่นต่อรุ่นครับดูนะท่านดูดีๆนะแล้วใครควรพิจารณานะฮะใครควรพิจารณานะโดยเฉพาะท่านที่เป็นเอนจิเนียร์ใหม่ๆนะเชียร์ฟอร์สไดแกรมเบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมบางท่านบอกว่าทำไมไม่เข้าเนื้อหาภาพออกแบบ1ผมก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่มันไม่มีในตำราอยู่ในเล่มนี้2ไอ้ที่มันมีเป็นเวิร์กช็อปมันสามารถไล่อ่านเองได้ขอมีเวลาหน่อยแค่นั้นเองเพราะนั้นเวลาผมจะบรรยายผมก็พูดเฉพาะติ๊กๆในแต่หัวข้อแค่นั้นเองแต่นี่กำลังเสริมให้บางเรื่องสมมติว่าอันนี้ CL Shear Force Diagram อย่างนี้ใช่ไหมครับ Bending Moment Diagram ใช่ไหมครับพฤติกรรมของคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตถูกสร้างมาเพื่อรับแรงอัดและแรงเฉือนเป็นหลักใช่ไหมครับอัดและเฉือนเพราะฉะนั้นในการออกแบบหรือการควบคุมงานอะไรเกี่ยวกับอัดและเฉือนให้มองไปที่คอนกรีตเป็นหลักใช่ไหมครับส่วนเหล็กเสริมออกแบบมาเพื่อรับแรงดึงและแรงเฉือนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของแรงดึงหลักๆให้มองไปที่เหล็กเสริมเพราะฉะนั้นการอยู่เทคอนกรีตเขามองที่ไปที่คอนกรีตคอนกรีตสู่แบบมาเพื่อรับแรงอัดและแรงเฉือนใช่ไหมเพราะฉะนั้นการอยู่เทคอนกรีตต้องอยู่เทตรงที่แรงหลักที่เขาเป็นคุณสมบัติเด่นต้องกระทบกระเทือนน้อยที่สุดจริงไหมเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปนี่แรงเฉือนสูงเพราะฉะนั้นเขาอยู่ที่กลางจริงไหมครับไอการสอนกันอย่างนี้มันง่ายแต่ผิดเนี่ยง่ายแต่ผิดเนี่ยไม่ได้นะรู้ไหมพ่ออะไรครับแล้วก็สอนกันตลอดทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ไหมครับท่านพินิจพิเคราะห์อย่าเชื่อผมนะฟังด้วยเหตุด้วยผลเพราะอะไรเพราะว่านี่ไงฮะไอ้ที่ว่าแรงเฉือนเป็นศูนย์ที่อยู่กึ่งกลางคานเพราะได้จากแรงที่กระทำเป็นยูนิฟอร์มเต็มช่วงอย่างนี้เป็นคานซิเบิลบีมใช่ไหมครับแต่ของจริงไหมฮะเป็นซิเบิลบีมหรือเปล่าคานไม่เป็นน้ำหนักที่กระทำยูนิฟอร์มอย่างนี้เสมอไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นช่วงที่แรงเฉือนเป็นศูนย์อยู่ในช่วงไหนครับmid and third ครับเขาจะสวิงอยู่ในนี้ mid and third เพราะฉะนั้นตำแหน่งในการอยู่เทคอนกรีตที่ถูกต้องในฐานะผู้แบบต้องอยู่ห่างจากจุดรองรับไม่น้อยกว่า L ส่วน3ก็คืออยู่ในช่วง mid and third นี่คือหลักที่ถูกต้องไม่ใช่ L ส่วน2ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นผมได้สอนน้องๆที่เป็นวิศวกรอยู่ในราชภัฏบอกเลยว่าการควบคุมงานหรือการออกแบบที่บอกว่าอยู่เทคอนกรีตให้อยู่เทที่กึ่งกลางคานนะเป็นการควบคุมงานในระดับอนุบาลถ้าต้องการควบคุมงานหรือออกแบบในระดับขั้นเทพขึ้นมันต้องพินิจพิเคราะห์เป็นอย่างพวกเรานี่แต่เอาล่ะไม่เป็นเสียว่าให้อยู่ที่กึ่งกลางคานมันง่ายสะดวกรวดเร็วแค่นั้นเองแต่ผมก็แล้วชี้ไปถึงที่กับพีมันมาจากไหนเนี่ยแล้วยกของจริงว่าของจริงมันเป็นยังไงใช่ไหมแล้วถึงสรุปว่าอยู่ในช่วงไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นแหละถ้าท่านไปอ่านของผู้รู้ก็คือวสวรบุญว่าในกรณีอย่างเช่นเขาบอกว่าในการเทแผ่นพื้นเนี่ยรอยต่อพื้นต้องห่างจากจุดรองรับไม่น้อยกว่า L ส่วน3ใช่ไหมก็คือไม่ดินเทิร์นเองจริงไหมครับจะบอกว่าที่กำลังพูดถึงไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบปฏิเสธได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เอาล่ะก็ไม่ปฏิเสธว่าหลายท่านทราบดีอยู่แล้วว่าผมก็ต้องขออนุญาตผมจะพูดคำนี้ตลอดนะมันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีท่านใดรู้เลยมีแน่นอนเพียงแต่ว่าท่านไม่แสดงตัวนะ
ส่วนการกระทำใดที่ทีนี้มีบางคนถามเสร็จแล้วเวลาออกแบบเนี่ยเวลาหยุดเทคอนกรีตจะหยุดเทแบบปากฉลามได้ไหมหรือจะหยุดเทแบบเฉียงผมก็โอ้โหพอเป็นเอนจิเนียร์ผมไม่ได้ดูถูกนะแค่หลักแค่นี้น่าจะแอปพลายเพราะสายนั้นแอปพลายทรายอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกินแล้วมันกระทบกระเทือนหน่วยแรงแรงหลักที่เขารับคือแรงเฉือนเนี่ยห้ามทำเพราะนั้นถ้าท่านเอียงปากฉลามพอเอียงเป็นปากฉลามปุ๊บมันก็กระทบกระเทือนมันก็ล้ำกินอะไรแรงเฉือนใช่ไหมครับก็จะไปทำทำไมล่ะง่ายนิดเดียวเองเห็นไหมก็แค่นั้นเองส่วนการกระทำใดที่ได้ก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเหล็กเสริมเกี่ยวข้องกับแรงดึงนะให้มองไปที่ bending moment ในแกมเพราะ bending เป็นแรงควบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการกระทำเกี่ยวกับเหล็กเสริมในการออกแบบการควบคุมงานต้องดูที่ bending moment ในแกมตรงไหนที่เกิดแรง moment สูงสุดโดยทั่วไปเหล็กเสริมไม่จำเป็นห้ามหยุดเขาไม่จำเป็นอย่าหยุดเขาไม่ได้ห้ามนั่นแสดงว่าหยุดได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องทำยังไง1 2 3 4ทำอย่างไร3ข้อนะหยุดได้นะครับแต่ถ้าไม่จำเป็นอย่าเขาห้ามหยุดตรงบริเวณที่เกิดแรงสูงสุดหรือหน่วยแรงสูงสุดใช่ไหมฮะเขาไม่ได้บอกว่าห้ามไม่ให้หยุดนะฮะเวลาคุมงานหรือออกแบบหยุดได้แต่ต้องทำยังไง1 2 3 4เห็นไหมมีนะโอเคครับอันนี้คือในเรื่องของคานออกจะช้าออกไปแล้วนะทีนี้ไปฐานรากเลยคือไม่ว่าบ้านพักอาศัยลึกหรืออาคารโรงงานไม่ว่าคานพื้นบันไดฐานรากที่พูดมาก็หลักเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมครับแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าจะหาโหลดมายังไงอะไรยังไงตามแค่นั้นเองในการออกแบบฐานรากนะครับเนี่ยฐานรากในบ้านเมืองเรามีอยู่มีฐานรากแผ่และฐานรากระบบเสาเข็มถ้าหากว่าเราขยายในแนวสมมุติมีฐานรากอยู่ตัวใดตัวหนึ่งสมมุติว่าผมมีฐานรากอยู่ตัวหนึ่งอย่างนี้ถ้าผมขยายออกมาในแนวนี้มันก็อาจจะเป็นคอมไบฟุตติ้งใช่ไหมเดิมมีเสาหนึ่งต้นมาเป็นเสาอีกต้นหนึ่งใช่ไหมขยายในแนวแกน x สมมติ x ใช่ไหมก็เป็นคอมไบฟุตติ้งใช่ไหมฮะถ้าผมขยายในแนวแกน y อาจจะมีเสาเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นแมทฟุตติ้งใช่ไหมลาฟุตติ้งเห็นไหมผลสุดท้ายมันไม่ว่ามันจะชื่ออะไรช่างมันเถอะมันมีสองกรุ๊ปคือฐานแผ่กับฐานเสาเข็มแค่นั้นเองใช่ไหมครับเพียงว่าจะมีเสาต้นเดียวหรือสองต้นแค่นั้นเองใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้คือมุมมองของผมนะฮะทีนี้ในการออกแบบระบบฐานรากก่อนที่จะเข้าไปถึงในนี้ไอ้นี่ท่านสามารถอ่านเองได้ถ้าผมไม่บรรยายแต่หลักที่จะพูดต่อไปนี้นะคือหลักสำคัญคือที่เถียงกันซะเหลือเกินว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนออกแบบจากฐานแผ่เป็นฐานรากเสาเข็มใช่ไหมครับบางท่านบอกว่าถ้าเป็นดินอ่อนให้ออกแบบเป็นฐานรากเสาเข็มอันนี้ก็ไม่ปฏิเสธแต่มันมีหลักอะไรที่เกี่ยวข้องมากกว่านั้นไม่มีอย่างเช่นโดยพื้นฐานผู้รู้พูดไว้ว่าถ้าหากว่าการออกแบบฐานรากแผ่นะครับบริเวณใดก็แล้วแต่เขาไม่ระบุว่าดินอ่อนหรือดินแข็งนะถ้าพื้นที่ของฐานรากแผ่รวมกันแล้วมันเกิน1/3เท่าของพื้นที่ของอาคารให้เปลี่ยนเป็นฐานเสาเข็มทันทีทันไหมฮะสมมุตินี่ผังอาคารนี่ฐานรากนี่ฐานรากนี่ฐานราก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 ดอกเม็ดที่1พูดไปแล้วนะเม็ดที่1ก็คือจะเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยถ้าเราออกแบบเป็นฐานแผ่เรียบร้อยแล้วพื้นที่ของฐานแผ่รวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมกันแล้วมันมีมากกว่า1/3ของพื้นที่ของอาคารเนี่ยแสดงว่าไม่คุ้มละให้กระโดดไปเป็นฐานรากเสาเข็มเขาได้บอกเป็นข้อว่าดินอ่อนดินแข็งไม่ได้บอกใช่ไหมฮะเห็นไหมอันนี้คือผู้รู้ระดับโลกนะแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าถ้าเป็นดินอ่อนออกไปเป็นฐานรากเสาเข็มดีกว่าฐานแผ่ไม่ปฏิเสธถูกครับไม่ได้ว่านะแต่อย่างน้อยต้องมีกรอบตัวอื่นมาเข้ามาเสริมไปเรื่อยๆด้วยเหมือนบอกว่าเหล็กหลักวางไว้ล่างสุขฐานด้านสั้นนั่นแหละนะถ้ามันไม่มีคานเหล่าลอยในอากาศเหรอที่เขียนให้ดูเมื่อวานนี้ใช่ไหมแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าคำพูดนั้นก็ถูกเนี่ยก็เช่นเดียวกันเอาดอกที่สองนะเม็ดที่สองของฐานรากคือว่าในการออกแบบฐานรากที่ถูกต้องอย่าไปกังวลออกแบบเฉพาะเรื่องความแข็งแรงต้องมองเรื่องการเซตเมนต์เรื่องการสุดตัวนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วไปออกแบบเรื่องความแข็งแรงใช่ไหมขนาดฐานรากจะเป็นฐานแผ่ขนาดฐานรากได้กว้างยาวหนาได้จบใช่ไหมเสาเข็มก็เหมือนกันท่านจะคำนวณเสาเข็มความยาวได้จบไม่ได้มองถึงเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการสุดตัวเพราะฉะนั้นในการออกแบบฐานรากแผ่นะที่ถูกต้องเวลาออกแบบก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เช็คสเตทนะแบริ่งสเตทแบริ่งในแต่ละฐานอย่าให้ต่างกันมาก
ถ้าต่างกันมากมันจะนำมาซึ่งเรื่องของ differential settlement เพราะฉะนั้นสังเกตดูบ้านหลายๆหลังสร้างไปแล้วก็สร้างดีทดสอบก็สุดแล้วทำไมผนังถึงร้าวก็ใช่สิออกแบบไปมองเฉพาะเรื่องความแข็งแรงฐานรากรับแรงได้แต่ไม่ได้มองเลยว่า bearing state ใต้ฐานรากเนี่ยเนี่ยเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้นี่นี่ค่า Q เล็กเนี่ยก็คือแรงที่กดเนี่ยแรงที่กดฐานด้วยพื้นที่เนี่ยเนี่ยไอ้ Q ตัวเนี้ยของฐานรากแต่ละตัวในอาคารเนี่ยอย่าต่างกันเยอะถ้าต่างกันเยอะมากก็การซุดตัวก็ต้องต่างกันแน่นอนจริงมั้ยครับเพราะฉะนั้นควรจะตรวจสอบตัวนี้ด้วยนะถ้าจะให้ดีสังเกตดูมั้ยครับอย่างเอาง่ายๆบ้าน2ชั้นอยู่ๆก็มาต่อเติมอะไรฮะห้องครัวห้องน้ําเห็นมั้ยครับร้าวแล้วใช่มั้ยครับถ้าท่านลองกลับไปนะตอนนี้ก็ได้ไปรีเช็คดูซิอันนี้ต่างกันมั้ยต่างกันเยอะมั้ยเยอะแยะเลยลิบลับเลยเพราะนั่นคือดอกที่2ในการนะที่พูดถึงฐานรากนะอีกตัวนึงคือถ้าเป็นฐานรากเสาเข็มนะดอกที่3นะถ้าเป็นฐานรากเสาเข็มนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นฟิกชันสกินมากกว่าเอ็นแบริ่งนะถ้าโดยทั่วไปฐานรากเสาเข็มที่อาศัยเรื่องฟิกชันสกินมากกว่าเอ็นแบริ่งเนี่ยฐานรากเสาเข็มที่เป็นฐานรากเสาเข็มที่เป็นระบบเสาเข็มเจาะเนี่ยการซุดตัวจะมีมากกว่าเสาเข็มตอกจริงมั้ยครับแต่ผมพูดแล้วว่ามันจะเป็นเงื่อนไขนี้ก็ได้ก็ต่อเมื่อสกินฟิกชันมีผลมากกว่าเอ็นแบริ่งโอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นเอ็นแบริ่งอันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะทีนี้ในกรณีฐานรากระบบเสาเข็มผู้ออกแบบจะต้องรู้ต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของเสาเข็มในการรับแรงใช่ไหมครับอย่างเช่นเสาเข็มเดียวหน้าตัด30x30สามารถรับโหลดได้30ตันต่อต้นถ้ามันมี10ต้นแสดงว่ามันต้องรับโหลดได้300ตันใช่ไหมแต่เวลาทำงานจริงเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นมันจะรับแรงได้น้อยกว่า300ตันใช่ไหมครับแต่โดยทั่วไปมองว่าเสาเข็มต้นเดียวรับโหลดได้เท่าไหร่เวลาจำนวนต้นที่ต่อก็คือรับโหลดเท่านั้นอันนี้คือผิดนะครับอันเนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากการซ้อนทับของสเตทฟิลเนี่ยอย่างเช่นสเตทฟิลอันเนื่องมาจากสกินฟิกชันเอ่ยหรือเอ็นแบริ่งอะไรก็แต่แล้วแต่มันจะมีผลนะแล้วแต่ผู้รู้ก็จะวิจัยที่เขาจะเผยแพร่ก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นในกรณีฐานรากเสาเข็มต้องมันมีเศษให้ปัดขึ้นเสมอใช่ไหมครับปัจจัยมันขึ้นเสมอดอกสุดท้ายดอกที่4ที่ต้องระมัดระวังในการเสริมเหล็กในฐานรากอันนี้เสริมให้ในเรื่องการออกแบบนะฐานรากถ้าหากว่ามันหนาเกินกว่า20 25เซนนี่อันนี้ที่ผมใช้นะแต่มันไม่มีผมไม่รู้ว่ามันมีกฎตายตัวหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมใช้หลักนี้ถ้าหากว่าความหนาของฐานรากเกิน25เซน20 25ประมาณนี้เนี่ยถึง25เซนเหล็กเสริมผมจะต้องงัดขึ้นอย่างนี้ผมไม่ได้ใส่วางอย่างเดียวผมต้องขึ้นอย่างนี้เหตุผลที่ใส่อย่างนี้นะเมื่อก่อนมีวิศวกรรุ่นพี่ก็บอกว่าที่ใส่ไปงี้เพื่อบังคับว่าผู้รับเหมาจะหมกเบ็ดว่าฐานรากทีความหนาได้หรือไม่นี่คือที่ผมโดนรุ่นพี่ก็สอนมาผมว่าสอนอย่างนี้มั่วที่สุดเลยแต่ถ้าผมมองในเชิงวิศวกรรมก็มองหนึ่งถ้ามันหนามากๆมันจะมีเรื่องของความร้อนมีเรื่องของแมสซึ่งอันมันจะนำผลมาซึ่งเรื่องของการแครกการล้าใช่ไหมเพราะมันถือว่าเป็นการล้าไปในตัวการล้าสองฐานรากเวลารับแรงมันจะเป็นเหมือนอะไรฮะเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันจะโก่งงี้เพราะมันเกิดการสลิปเป็นเลเยอร์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเลเยอร์มันจะมีแรงเฉือนในนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้สามารถเป็นเชียร์คีย์ได้เป็นในตัวเนี่ยผมก็คิดเป็นของผมอย่างนั้นทีนี้เวลาเขียนอธิบายเรื่องการสลิปเนี่ยที่ถูกต้องมันเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะที่ถูกต้องก็ต้องเขียนเป็นไงที่ถูกต้องมันต้องเขียนเป็นอย่างนี้นี่นะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ไอ้ดอกสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสริมเหล็กนะฮะมีวิศวกรท่านหนึ่งถามเนี่ยระดับวิศวกรสูงกว่าผมนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็เข้ามาถามเขาบอกว่าอาจารย์ครับที่เรียนมาผมขอความรู้หน่อยทำไมฐานรากถึงต้องเสริมเหล็กข้างบนนี่คือคำถามจากวิศวกรที่ได้ใบประกอบวิชาชีพสูงกว่าผมนะแต่ก็ไม่ว่าเขาคือสิ่งใดที่เขาไม่รู้เขามาถามก็คือแสดงว่าเขาไม่รู้จริงๆแล้วก็ใช่ไหมครับเขาคงไม่อะไรหรอกไอ้ผมก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเนี่ยใครไม่รู้อะไรผมก็ถ้าตัวเองรู้ด้วยเหตุผมก็อธิบาย
ฐานรากไม่ว่าจะเป็นฐานรากแผ่นหรือฐานรากเสาเข็มปกติเวลาออกแบบเรียนกันในห้องมันมีแรงเฉพาะในแนวดิ่งเดดโหลดบวกไลท์โหลดพอเรียนในห้องปั๊บฐานรากมันแอนตัวอย่างนี้อันนี้เกิดแรงอัดอันนี้เกิดแรงอัดคอนกรีตครึ่งนึงขึ้นไปถือว่ารับแรงอัดไม่ต้องใส่เหล็กแต่ด้านล่างเกิดแรงดึงเพราะนั้นใส่เหล็กเสริมพั่วจบใช่ไหมครับนี่คือเรียนในห้องซึ่งเรียนในห้องนี่มันทำงานไม่ได้แต่พอเอาจากห้องยกออกมาในสนามปั้งมันมีแรงกระทำด้านข้างแรงลมแรงแผ่นดินไหวนะรวมถึงถนนบ้านหลังใดที่มีถนนรถบรรทุก10ล้อสร้างอยู่ใกล้ๆแล้วรถถนนการไวเบรชั่นของล้อถนนทำให้ต่อหม้อร้าวผมเจอมาแล้วนะอาคารร้าวต่อหม้อร้าวนะมีแรงกระทำด้านข้างปุ๊บพอสมมติว่าไอ้ตัวนี้กระทำมาด้านนี้ปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้โอเคแล้วตัวนี้มันทำให้เกิดแรงอย่างนี้แต่ถ้าพอมีแรงมากระทำด้านนี้เป็นไงฐานรากก็จะเป็นไงเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับดันมาด้านนี้อันนี้ดึงกดลงใช่ไหมดึงกดลงอันนี้กระดูกมาอันนี้ดันขึ้นใช่ไหมดันขึ้นปุ๊บตัวนี้เกิดแรงดึงใช่ไหมครับอันนี้เกิดแรงดึงนี่เกิดแรงดึงนี่เกิดแรงดึงอันนี้เกิดแรงอัดใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันทำย้อนกลับล่ะเพราะแรงลมแรงแผ่นมันไม่ได้บอกว่าฉันอารมณ์ดีฉันมาอย่างนี้ตลอดนะไม่มีทางฉันสม่ำเสมอนะหาเธอสม่ำเสมอฉันต้องมาอย่างนี้สม่ำเสมอไม่มีทางมันต้องกลับไปแล้วแต่ถ้ามาด้านนี้ล่ะมาด้านนี้ปั๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็กระดกมาอย่างนี้แหละอันนี้ก็ไปอย่างนี้กลับทางทันทีเลยพอกลับทางปุ๊บมันก็มีทั้งแรงดึงแรงอัดในแต่ละด้านเพราะนั้นเหล็กเสริมท่านต้องใส่ข้างบนข้างล่างด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการออกแบบท่านอย่ามองว่ามันใส่เฉพาะเหล็กข้างล่างถูกไหมไม่ถูกเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือทิกทั่วไปสำหรับท่านที่ไม่รู้ที่ผม ก็พยายามพูดให้นอกเหนือจากที่มีในนี้นะที่ผมต้องขอโทษขออนุญาตท่านแต่ละเรื่องว่านะว่าอะไรที่มันมีเขียนอยู่แล้วก็สามารถอ่านเองได้อยู่ในระดับหนึ่งนะอ่านเองได้โอเคนะอันนี้คือเสริมให้นอกทั่วไปนะทีนี้พอมาถึงอยู่นี้ถ้ามีเหล็กเสริมสองชั้นประเด็นก็คือบางที่มีข้อดีเทลท่านไปดูหลายๆท่านนะขออนุญาตนะพูดตรงๆนะครับผมไม่รู้ว่าผิดหรือถูกไม่รู้แต่ในมุมมองผมว่าน่าคิดล่าสุดนี้ผมต้องแก้ติงผู้ออกแบบที่เราจ้างออกแบบเป็นคอนซัลท์บริษัทที่3ถ้าท่านจำได้ผมพูดแต่เมื่อวานนี้ที่3นี่คือใครเขียนดีเทลฐานรากเสาเข็มมาใส่เหล็กเสริมเป็นอย่างนี้ครับท่านพิจารณาก่อนว่ามันผิดหรือถูกสมมุติว่าไม่สมมุติล่ะหนาทีเท่ากับ1เมตรเหล็กเสริมก็เขียนแค่นี้ตรงนี้ห่างอีกเป็นประมาณ50เซนได้ไม่มีเหล็กเสริมก็เขียนแค่นี้นะแล้วก็ลั่นอย่างนี้ท่านคิดว่าผิดหรือถูกฮะผมก็ติงไปว่าในมุมมองของกรรมการมันไม่น่าจะใช่ผมก็อธิบายรากด้วยเหตุผลไป1เวลาก่อสร้างจริงฐานรากนั้นหนาถ้ามันหนามากท่านไม่สามารถเทเป็นเลเยอร์เดียวมันต้องเทเป็นหลายๆเลเยอร์พอหลายเลเยอร์ปั๊บเนี่ยทำไงมันต้องเป็นเชียร์คีย์ไปในตัวด้วย1 2เวลาพฤติกรรมในการก่อสร้างจริงมันไม่ทำได้สมบูรณ์แบบเหมือนที่ท่านออกแบบมาต้องเขียนอธิบายเขานะมันมีการจี้อะไรปุ๊บเนี่ยมีการตกหล่นของทรายลงมาข้างล่างตัวนี้มันวิกพอวิกปุ๊บเนี่ยมันไม่แข็งแรงพอที่ท่านออกแบบปุ๊บเนี่ยเหล็กเสริมมาวางนี้ยิ่งมีปัญหา3ยิ่งหนาปุ๊บเนี่ยมันยังมีเรื่องคอนกรีตตามมาตรฐานการออกแบบเนี่ยมันต้องมีเหล็กกันร้าวเสมอใช่ไหมโครงสร้างรับแรงถ้าคุณมาทำนี้มันไม่ถูกต้องนี่ฮะผมอธิบาย2 3อย่างไปปั๊บมีอยู่วันนึงผมไปเปิดตำราเล่มนึงดีเทลในการเสริมคอนกรีตที่เผยแพร่ทั่วประเทศอยู่ในเล่มนั้นเลยครับคงลอกมาเด็ดเลยล่ะผมไม่อยากจะบอกว่าตำราเล่มไหนนะครับท่านผู้คนเดี๋ยวจะเป็นการละลาบละลวงนะเนี่ยพอทำงานถึงจุดหนึ่งปั๊บมันก็ต้องมองผมจะมองอย่างนี้แล้วล่ะนะแต่ตอนไม่รู้อะไรเลยก็คือไม่รู้อ่ะใช่ไหมฮะเนี่ยไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นดูดีๆตรงนี้นะทีนี้เอาล่ะพอเสริมเหล็กสองชั้นปั๊บมันจะคว่ำข้างในหรือข้างนอกล่ะทีนี้บัดทีนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับหรือจะเป็นยังไงหรือจะเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้อันไหนถูกล่ะบัดทีนี้เคยสงสัยไหมครับเนี่ย
ก็เหมือนอะไรนะลูกปูนหนุนคอนกรีตใช่ไหมลูกปูนหนุนเหล็กผมว่าทุกท่านแหละก็ลูกปูนผมก็คือกันนั่นลูกปูนไปอ่านดูในมาตรฐานตายละคอนกรีตนะหนุนเสร็จเลยอันนี้เพิ่งแก้ปัญหามาล่าสุดต้องเอาวิศวกรของบริษัทมาคุยต้องวิศวกรผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมาคุยแล้วตั้งเปิดห้องเหมือนที่ยกตัวอย่างให้ฟังแหละแล้วก็อธิบายหลักเชิงวิศวกรรมให้เขาถ้าเขาเชื่อหรือเขาเข้าใจด้วยเหตุผลปุ๊บเขาก็ยกมือไหว้เลยแล้วบางคนก็ขนลุกเลยที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยบางครั้งสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้หลักวิศวกรรมเข้ามาจับมาอธิบายดูสไปดีเทลที่ผมเห็นเขาเขียนมาอย่างนี้ผมบอกว่าเอ๊ะผมไม่ชอบแบบนี้นะผมชอบแบบนี้ผมว่าผมชอบแบบนี้อ้าวทำไมล่ะผมบอกอ้าวสังเกตดูสิเวลามันเสียรูปมันเกิดการสลิปของชั้นเลเยอร์ถ้าฐานล่างหนาถามว่าข้างล่างการเชียร์เนี่ยมันจะเกิดตัวที่ล่างสุดมากที่สุดใช่ไหมครับแล้วไปข้างในล่างสุดปั๊บเนี่ยเชียร์มันจะเริ่มจากผิวนอกเข้าไปข้างในใช่ไหมครับเพราะเหล็กเสริมอะไรที่ตั้งก่อนตัวที่อยู่นอกจริงหรือเปล่าเข้าใจไหมฮะนี่คือมุมมองผมนะเพราะผมได้บอกอ๋อเสริมงี้นะโอเคเพราะนั้นนี่คือมุมมองผู้ออกแบบท่านก็มองเนี่ยที่นี่เพราะฉะนั้นในการออกแบบฐานรากที่นี่อันนี้คือรายละเอียดให้แล้วที่นี่ในเวิร์กช็อปตัวนี้ท่านก็ในตัวอย่างนี้ผมก็บอกเอาออกแบบฐานรากตัวนี้ก็ไล่โหลดตั้งแต่ในการออกแบบนะท่านก็คิดตั้งแต่สมมติว่าอาคาร2ชั้นท่านก็คิดชั้นที่ชั้นหลังคาพื้นที่เท่าเป็นอย่างนี้นะชั้นที่2นะชั้นที่2พื้นที่เท่ากว้างคูณยาวเท่าไหร่ใช่ไหมครับชั้นที่1นะพื้นที่เท่าน้ำหนักกดเท่าไหร่สมมติว่าอันนี้5ตันอันนี้10ตันอันนี้10ตันต่อหม้อแล้วก็ฐานรากเนี่ยเขียนอย่างนี้ถ้าต้องการออกแบบต่อหม้อท่านก็เอาน้ำหนักของ1 2 3ตึ้งตึ้งตึ้งบวกกันออกแบบต่อหม้อแล้วก็ฐานรากได้จริงไหมครับเนี่ยถ้าต้องการออกแบบเสาชั้นที่1ก็เอาน้ำหนักของหลังคาชั้นที่2บวกกันตึ้งตึ้งออกแบบตัวนี้ได้ใช่ไหมครับถ้าต้องการออกแบบเสาตัวนี้ก็เอาน้ำหนักตัวนี้มาออกแบบเสาได้จบเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้กำลังพูดถึงการออกแบบฐานรากถ้าเรารู้หนักออกแบบต่อหม้อก็ออกแบบฐานรากได้จริงไหมครับน้ำหนักเดียวกันเพราะนั้นหลักที่บูเทียรี่เยอะๆคือพื้นที่เท่านี่ผมก็เอาพื้นที่เท่า1 2 3แบ่งเป็นหาโหลดหลังคาชั้น2ชั้น1ออกแบบปั๊บรวมโหลดมาได้เรียบร้อยนะรวมหมดแล้วพวกนี่คือหาน้ำหนักบรรทุกนี่ฮะมาฮะนี่ผมก็หาให้ดูนะหาให้ดูเนี่ยพื้นที่ตีกรอบเห็นไหมครับพื้นที่ตีกรอบเสร็จแล้วก็หาน้ำหนักบรรทุกไปเรื่อยผมก็รวมให้ดูทั้งผมไปเร็วๆนะมาเรื่อยๆน้ำหนักผนังคิดยังไงใช่ไหมน้ำหนักพื้นคิดยังไงนะน้ำหนักพื้นคิดยังไงน้ำหนักคานคิดยังไงเห็นไหมฮะน้ำหนักตรงนี้พูดนิดนึงน้ำหนักผนังแกมมาเฮดใช่ไหมน้ำหนักผนังใช่ไหมฮะเวลาคิดตรงนี้เพิ่มทีกันนิดนึงนะน้ำหนักผนังแกมมาเฮดแกมมาคือหน่วยน้ำหนักของผนังใช่ไหมครับเฮดคือความสูงทีนี้บางท่านบอกความสูงใช้เท่ากับเท่าไหร่ในการคิดน้ำหนักของผนังบางท่านบอกว่าความสูงจากพื้นจนถึงท้องคานใช่ไหมครับผนังแต่ถ้ามุมมองผมด้วยความสัตย์จริงผมบอกว่าเอาความสูงจาก floor to floor เลยเหตุผลเพราะอะไรเอาบางครั้งเห็นไหมแอร์ติดที่ผนังใช่ไหมครับคุ้มไหมล่ะถ้าเราจะไปหักแค่เด็บของคานเอาบางครั้งขออนุญาตนะหยาบโถฉี่ติดที่ผนังไหมฮะเท่าไหร่แล้วครับน้ำหนักบางครั้งหินกาบบักใหญ่เลยติดที่ผนังใช่ไหมครับเนี่ยบางทีนะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วในส่วนตัวผมที่ออกแบบเฮสตัวนี้ผมจะใช้ floor ถึง floor แต่ท่านจะใช้ floor ลบเดฟคานก็แล้วแต่ไม่ว่าแล้วในขณะเดียวกันนะเวลาวิเคราะห์เราแบบคานนะฮะน้ำหนักของผนังเนี่ยโดยทั่วไปช่องเปิดผมจะทีอย่างเช่นช่องประตูหน้าต่างเนี่ยผมจะถือว่าเต็มไม่ลบใช่ไหมครับถือว่าเต็มแต่ถ้าทำให้ละเอียดถูกต้องถ้ามีเวลาลบก็คือลบก็ถูกต้องที่สุดจริงไหมครับไม่ว่ากันอันนั้นถูกต้องนะน้ำหนักของผนังโอเคน้ำหนักของพื้นน้ำหนักของพื้นนี่ให้ระมัดระวังนะพื้นนะที่เราออกแบบพื้นโดยวิธีที่2เนี่ยน้ำหนักของพื้นเนี่ยเวลาถ่ายลงคานถ่ายลงเสาอะไรก็แล้วแต่นี่ต้องดูดีๆปกติถ้าเป็นพื้นเราใช้อะไรฮะโอเมก้า S ส่วน3คูณด้วยอะไรฮะ3ลบ M กำลัง2ส่วน2หรือเปล่าผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ตัวเลขใช่ไหมฮะผมจะไม่ได้เออใช่ตัวนี้แหละใช่ไหมเอออันนี้ด้านยาวใช่ไหมด้านสั้นคือโอเมก้าเอสส่วน3ใช่ไหมผมก็ขออนุญาตอย่างนี้ถ้าเพื่อให้ง่ายไม่ต้องคิดอย่างนี้ก็ได้ใช้โอเมก้าเอสส่วน2จบลงทั้งด้านสั้นและด้านยาวปุ๊บเรียบร้อยจบละ
ไม่ต้องคิดอะไรเลยใช้โอเมก้าเอส่วนสองลงทันทันสั้นและยาวเพราะนั้นในซอฟต์แวร์บางตัวอย่างเช่นสแตทเขาไม่ได้ใช้สูตรอย่างเรานะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช้สูตรแบบนี้ในสแตทเพราะนั้นท่านจะบอกว่าสแตทเอ๊ะทำไมวิเคราะห์มาแล้วทำไมไม่ตรงกับมือแสดงว่าท่านไม่รู้เขาแล้วล่ะเห็นไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดมีเทคของผู้รู้ท่านนึงเพิ่งเขียนมาไม่กี่ปีเล่มสีขาวท่านอนาลัยเป็นฝรั่งนะอนาลัยเรื่องโหลดพื้นถ่ายโรงคารอนาลัยมายาวมากผลสรุปถ้าผมจำไม่ผิดเขาว่ามันเท่านี้ถ้าผมจำไม่ผิดท่านไปตรวจสอบดูนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็ลืมที่จะเช็คมาโอเคอันนี้ท่านก็ไล่น้ำหนักลงมาเรื่อยๆนะฮะลงมาเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เอาหนอกต่างๆมาออกแบบฐานรากออกแบบฐานรากเซลล์เวทของเขาเนี่ยเขาคิด 10% เนี่ยก็เขาคิดตามผู้รู้ที่เขาคิดนะกำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของดินเนี่ยไอ้ตัวนี้ควรจะได้มาจากการเจาะทดสอบใช่ไหมฮะในการแบบฐานแผ่กำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของดินถูกนำมาเพื่อใช้หากว้างยาวฐานหลักในเบื้องต้นเท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้มาจากไหนหนึ่งเจาะสำรวจการเจาะสำรวจคุณสมบัติที่แท้จริงของดินก็ไม่ถือว่าถูกต้องทีเดียวเพราะมันเป็นตัวแทนใช่ไหมครับถ้าไม่สามารถทำได้ทำไงฮะใช้ข้อบัญญัติของกทม.ใช่ไหมครับถ้ามันไม่ได้ก็มีอะไรอีกใช้ข้อมูลสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับหรือข้อมูลการเผยแพร่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่อย่างเช่นโยธาธิการรอพช.อะไรอะเทศบาลพวกเหล่านี้ใช่ไหมครับของแต่ละหน่วยงานนั้นก็ได้นะก็ได้แต่ทีนี้โดยทั่วไปเราท่านปลูกฝังกันอยู่ว่าการจอดสำรวจดินเป็นคุณสมบัติดินที่ถูกต้องที่สุดในการออกแบบฐานรากใช่ไหมสำหรับผู้ที่ออกแบบจริงถ้ามีประสบการณ์จริงจะบอกว่ามันไม่ได้ถูกต้องแต่มันยังยืนยันได้มากกว่าสองอันนี้แต่มันไม่ถูกต้องการออกแบบที่ถูกต้องควรจะเอาคุณสมบัติของดินที่ได้จากการจอดทดสอบเนี่ยไปอัดจัดในการขณะก่อสร้างสามารถเอาตัวนี้ไปใช้ได้เพราะนั้นผลจอดสำรวจดินนอกจากใช้ในการออกแบบฐานรากในเบื้องต้นแล้วเนี่ยยังสามารถใช้ควบคุมงานได้ด้วยใช่ไหมครับนี่โดยพื้นฐานโอเคเพราะนั้นเราก็ได้ขนาดฐานรากก็ตามสูตรตามสมการทางค่ายดูท่านก็ไปไล่ตามนี้นะไล่เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถหาความหนาหาอะไรได้เรียบร้อยคำนวณโมเมนต์โดยใช้คานยื่นหลักของคานยื่นจบท่านก็แทนค่าแทนสูตรผมสรุปสูตรให้เรียบร้อยแล้วท่านก็แทนค่าลงไปใช่ไหมครับเนี่ยแค่นั้นเองง่ายๆถ้าใช้ซอฟต์แวร์ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่แค่นั้นเองใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานอย่างนี้ไปใช้ซอฟต์แวร์ก็ผิดอีกละใช่ไหมครับเนี่ยแค่นั้นเองพอได้โมเมนต์มาเรียบร้อยแล้วท่านก็หาความลึกประสิทธิผลเนี่ยความลึกประสิทธิผลอันนี้อธิบายไปแล้วเมื่อเช้านี่มันคืออะไรก็คือระยะตั้งแต่ผิวที่รับแรงอัดมาจนถึงจุดเซนทรอยของกลุ่มเหล็กเสริมใช่ไหมฮะเนี่ยอธิบายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ถูกต้องต้องรวมตัวนี้ด้วยนี่นะความหนาเสร็จแล้วก็ตรวจสอบหน่วยแรงเฉือนตรวจสอบหน่วยแรงเฉือนมีตรวจสอบ2ส่วนนะพันชิงเชียกับวายบีมเชียใช่ไหมครับเนี่ยโดยเฉพาะไอ้พันชิงเชียนี่อันตรายใช้หลักสูงสุดกับสูตรสามัญหน่วยแรงเฉือนคือแรงหารด้วยพื้นที่เทียบเท่าใช่ไหมหน่วยแรงเฉือนคือแรงหารด้วยพื้นที่ที่ขนานกับแนวแรงเพราะนั้นตรวจสอบหน่วยแรงเฉือนส่วนที่เป็นคานปีกกว้างคือวายบีมเชียก็คือแรงที่กระทำสมมติว่าเนี่ยมีตัดเนี่ยแรงหน่วยแรงเฉือนคือแรงหารด้วยพื้นที่ที่ขนานพื้นที่ขนานก็คือกว้างคูณลึกเนี่ยเห็นไหมบีดีกว้างคูณลึกสูงสุดกับสูตรสามัญกำลังวัสดุหน่วยแรงเฉือนเจาะทะลุก็เหมือนกันแรงหารด้วยพื้นที่ที่ขนานกับแนวแรงพื้นที่ที่ขนานกับแรงก็คือพื้นที่รับแรงเฉือนนี่คือฐานรากนี่เราเจาะเนี่ยเราเจาะอันนี้คือพื้นที่ที่ขนานใช่ไหมนี่เรามีน้ำหนักมีแรงกดลงมาใช่ไหมน้ำหนักของแรงนี่กดลงมาหารด้วยพื้นที่ก็คือความหนาคูณความกว้างใช่ไหมนี่แต่มันมีสี่ด้านถ้าเราคิดเท่ากันระยะดีสองสี่ด้านก็คือคูณสี่เข้าไปจบใช่ไหมสูงสุดกับสูสามันง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีอะไรเสร็จแล้วเราก็ได้เสร็จแล้วก็หาปริมาณเหล็กเสริมปริมาณเสริมก็สูตรเดิมนะสูตรเดิมก็ไม่มีอะไร
เสร็จแล้วก็หาระยะห่างระยะห่างก็เหมือนกับเรื่องแผ่นพื้นก็บอกไปเรียบร้อยแล้วยืนลุมตรวจสอบหน่วยแรงยึดเหนี่ยวตัวนี้สำคัญนะครับในกรณีการแบบฐานลากต้องการแรงยึดเหนี่ยวค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นบางครั้งนะครับหน่วยแรงยึดเหนี่ยวมันเกี่ยวข้องกับอะไรครับหน่วยแรงยึดเหนี่ยวมันเกี่ยวข้องกับพื้นที่ผิวจำเพาะใช่ไหมครับอะไรพื้นที่ผิวจำเพาะยิ่งสูงหน่วยแรงยึดเหนี่ยวยิ่งสูงใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าต้องการให้หน่วยแรงยึดเหนี่ยวมันสูงพื้นที่ผิวจำเพาะยิ่งสูงเพราะนั้นอะไรที่ทำให้พื้นที่ผิวจำเพาะยิ่งสูงขนาดยิ่งเล็กนั่นหมายความว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมยิ่งเล็กพื้นที่ผิวจำเพาะยิ่งสูงเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งท่านอาจจะเจอแบบฐานลากใช้เหล็กเสริม RB DB 12มิลสมมตินะต่อหม้ออาจจะเจอ RB 16มิลก็ไม่ผิดปกตินะครับแต่โดยทั่วไปเป็นไงฮะอย่างน้อยเหล็กเสริมในฐานลากต้องโตมากกว่าหรือขับต่อหม้อเสมอจริงไหมครับ นะตัวนี้ต้องดูดีๆนะต้องดูดีๆนะเพราะนั้นในกรณีของฐานลากหน่วยแรงยึดเหนี่ยวต้องการมากๆนะเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบตัวนี้ให้ดีหน่วยแรงยึดเหนี่ยวเนี่ยเพราะเราก็ต้องตรวจสอบในเพราะตรวจสอบผ่านแล้วก็โอเคเสริมเหล็กแล้วเขียนดีเทลตรงนี้ดีเทลดูดีๆครับทีนี้นะอันไหนสิ่งที่ผมจะเสริมให้ในบางส่วนนะนะบางท่านก็อาจจะมีเทคนิคในการรู้มากกว่านี้อันนั้นก็เป็นส่วนดีของท่านไปนะนะไม่ละลาบละล้วงนะทีนี้มาดูเรื่องการเสริมเหล็กเสริมเหล็กตรงนี้โอเคอันนี้พูดไปแล้วทีนี้มันมีเหล็กเสริมตัวนี้ประเด็นก็คือตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับตรงนี้โดยทั่วไปเท่ากับเท่าไหร่แต่ก็ต้องไม่น้อยกว่า30เซนใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดผู้รู้ว่าไว้อย่างนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นการเรื่องการส่งถ่ายแรงไม่ให้ตัวนี้มันเจาะทะลุตัวนี้มาใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องของอะไรมันก็เป็นเรื่องเหมือนคล้ายๆกับแผ่นพื้นไร้คานอันนี้มันกดลงมาปุ๊บเวลามันจะพังมันก็พังนี้ใช่ไหมครับหลุดออกมาเลยใช่ไหมครับนะหลุดออกมาแต่อะไรที่ยึดไว้ด้วยกันก็คือเหล็กตัวล่างเหล็กตัวล่างมันยึดไว้อยู่แล้วล่ะนะเหล็กตัวล่างมันยึดไว้อยู่แล้วล่ะนะเหล็กตัวล่างมันยึดไว้อยู่แล้วเนี่ยเหล็กตัวล่างมันยึดไว้อยู่แล้วนะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเหล็กตัวเนี้ยเมื่อยึดไว้เรียบร้อยแล้วเวลาส่งถ่ายแรงจากตัวนี้มาตรงนี้โดยทั่วไปแล้วเขาจะมีวิธีคำนวณว่าถ้าตรวจสอบว่าตรงนี้มันยาวเพียงพอต่อการส่งถ่ายแรงก็โอเคโดยเฉพาะทฤษฎีกำลังวัสดุบางครั้งเห็นแต่วางเหล็กมางี้เพราะมันมีเกิดการโต้เถียงในการเขียนแบบบางครั้งเขียนแบบปุ๊บอันนี้งอมานิดเดียวปุ๊บนี่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะว่าในการส่งถ่ายแรงจากเสามายังฐานลากถ้าตัวนี้ความยาวมันเพียงพอถ้าเช็คได้ความยาวเพียงพองอตัวนี้เท่าไหร่ก็ได้แต่ทีนี้ตัวเลขผมไม่แม่นเพราะมันหลายเรื่องอะไรเราผมไม่แม่นนะท่านไปตรวจสอบดูดีวิธีว่าตรงนี้เท่าไหร่ก็ได้ก็แล้วแต่ไม่น้อยกว่า30เซนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจท่านไปตรวจสอบอีกทีนะตรงนี้เนี่ยอยู่ในโค้ดเนี่ยผมจำไม่ไหวไม่ไหวนะอันนั้นคือตัวนึงอีกตัวนึงคือตรงนี้เหล็กปอกต้องทีเพราะอะไรเพราะว่ามันถ่ายแรงมหาศาลมันพร้อมที่ฉีกออกใช่ไหมครับมันก็ใช้หลักเช่นเดียวกับเสาเข็มใช่ไหมครับเสาเข็มใช่ไหมแบริ่งตรงที่สัมผัสเนี่ยจะต้องทีใช่ไหมครับจะต้องทีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเหล็กปอกตรงเนี้ยโดยทั่วไปเนี่ยผมจะใช้ท่านไปดูในรายละเอียดว่าเขาใช้อะไรกันยังไงก็แล้วแต่โดยทั่วไปผมใช้ประมาณ 2.5 ถึง 5 เซนเนี่ยทียิบตรงนี้โอเคนะทีนี้เวลาออกแบบเวลาเขียนแบบต้องเขียนทิศทางการหมุนให้ดีนะครับสมมุติท่านมีแปลนโครงสร้างท่านต้องเขียนดีๆว่าทิศทางเขาหันไปด้านไหนท่านต้องมองเรื่องความแรงของโครงสร้างถ้าโครงสร้างเป็นอย่างนี้แสดงว่าด้านนี้อ่อนแอใช่ไหมครับนี่คือด้านสั้นด้านสั้นแสดงว่าท่านต้องเขียนทิศทางในแปลนโครงสร้างในแปลนฐานรากต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับอ
จริงๆเนี่ยตัวนี้ล่าสุดนี้ผมให้ใช้ผมใช้เหมือนกับในกรณีของเสาเข็มตัวเลขผมจำไม่แน่เนี่ยต่อไปเดี๋ยวผมผิดอีกอ่ะจำตัวเลขไว้ได้อ๋อไม่จำเป็นไม่จำเป็นก็คือถ้าพูดง่ายๆคือช่วงที่มีอิทธิพลต่อการส่งถ่ายแรงจริงไหมครับช่วงที่มีอุตสาหกรรมส่งถ่ายแรงก็คือตัวที่มันแรงพัฒนามหาศาลจริงไหมครับก็ต้องพูดกันตรงๆอย่างนั้นมันก็ต้องไปรับตรงที่แหละที่มันส่งถ่ายแรงมหาศาลตรงนั้นแหละเนี่ยตัวนี้ผมไม่มั่นใจแต่ล่าสุดนี้ผมใช้ไปกับโครงการนึงเนี่ยตัวเลขผมลืมละตัวเลขผมลืมผมไม่ขอพูดดีกว่าเดี๋ยวผิดพลาดนะคือทำไปแล้วโครงการนี้ได้เนี่ยคืออะไรที่จำไม่ได้ก็ต้องบอกว่าจำไม่ได้ไปเธอถ้าบอกว่าจำได้ตายแล้วนะเกิดมีปัญหามาเสร็จเลยเสียคนอีกเนี่ยเมื่อกี้ผมกำลังจะพูดอะไรเนี่ยเรื่องการวางตัวนี้ไม่มีปัญหาเหล็กล่างไว้เหล็กล่างวางไว้ล่างสุดเหล็กหลักวางไว้ล่างสุดขนานด้านยาวอยู่แล้วมันก็เป็นด้านสั้นด้านที่อ่อนแออยู่แล้วแต่ถ้าเป็นฐานจตุรัสล่ะท่านจะวางยังไงท่านต้องระบุให้ชัดเจนว่ามันเป็นฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสต้องเขียนในฐานะผู้ออกแบบต้องเขียนดีว่าเหล็กล่างต้องวางขนานด้านสั้นนะใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าสมมติด้านสั้นนี่มันอ่อนแอมันสวิงเนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็นด้านสั้นมีแรงกระทำด้านนี้มันไปอย่างนี้ไปอันนี้มันก็กระดกอย่างนี้ใช่ไหมครับกระดกปั๊บเหล็กหลักต้องวางไว้ล่างสุดใช่ไหมครับมันต้องระบุให้ชัดเจนนะครับเนี่ยท่านจะไปบอกว่าจะไปหวังพึ่งเทคนิคของผู้ควบคุมงานโดยต้องไปสังคมไทยเรามองว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อยต้องเป็นไซต์เอนจิเนียร์ก่อนท่านจะไปหวังพึ่งเขาเหรอถ้าเขาไม่รู้อย่างท่านนะก็ต้องผู้ออกแบบใช่ไหมครับก็ต้องเขียนก็ต้องชัดเจนผมรีบนะเพราะเหลืออีกเยอะมากนี่อาคารโรงงานเนี่ยจริงๆแล้วอาคารพื้นที่สาธารณะก็คือหลักเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมครับแค่นั้นเองเนี่ยหลักเดียวกันเนี่ยผมขออนุญาตเริ่มนะใกล้เนี่ยพอวันสุดท้ายแล้วมันเริ่มนะค่อนข้างที่จะนั่นขออนุญาตเริ่มตัวนี้นะมีท่านหนึ่งถามนะว่าถ้าสมมติว่าจะวางหัวล็อกคอคานนี่มันยาวมากเลยอาจจะเป็น8เมตร9เมตรใช่ไหมครับจะต้องมีคานยึดเพื่อเบรกซิ่งไหมเบรกคานไหมนี่คือคำถามประเด็นก็คือว่าถ้าสมมติถ้าผมตอบว่าต้องมีเบรกซิ่งเอาหลักอะไรมาอธิบายท่านละปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับคำตอบง่ายๆเป็นอย่างนี้ครับถ้าหากว่าท่านตรวจสอบได้ว่าความหนาความกว้างของคานตัวที่ท่านมันยาวๆเนี่ยที่บอกว่าจะต้องเบรกซิ่งไหมเนี่ยถ้าท่านตรวจสอบด้วยว่าความกว้างของคานเนี่ยท่านตรวจสอบได้ว่าถ้าความยาวมันน้อยกว่าหรือกับ50เท่าของความกว้างไม่ต้องเบรกซิ่งครับจริงๆอันนี้มันมีอยู่ในข้อกำหนดอยู่นะเนี่ยเคยเจอไหมฮะแต่ในตัวนีโอนะ RC ตัวที่ผมเขียนเผยแพร่ฟรีเนี่ยเช็คให้เรียบร้อยสังเกตดีเวลาออกแบบคานทำไมผมให้ป้อนความยาวเห็นไหมครับมันเช็คตัวนี้ให้ด้วยนะครับไม่ใช่มันหรอกผมนี่แหละเขียนเนี่ยความยาวของคานตัวนี้เนี่ยนะเนี่ยความยาวของคานตัวเนี้ยจะต้องน้อยกว่า50เท่าของหน้ากว้างไม่ต้องใส่เบรกซิ่งใช่ไหมครับไม่ต้องยึดเอาดีๆเนี่ยบางท่านบอกว่าผมขออนุญาตพูดนอกประเด็นนี้เนี่ยผมเคยด่าลูกศิษย์อันไหนที่ยังไม่เคยรู้ผมก็บอกว่าจดไปเถอะผมบอกอย่างนี้อย่าคิดว่าจำได้เดี๋ยวไม่เกิน1อาทิตย์หรอกเดี๋ยวก็ลืมผมพูดอย่างนี้ผมก็บอกว่ายกตัวอย่างผมนี่เป็นหลักของพูดอย่างนี้นะผมก็เลยบอกว่ากลัวเขาไม่เชื่อผมเลยว่าทำไมสังเกตดูเวลาเขาบอกว่าให้อ่านหนังสือทำไมต้องหาหนังสือให้วนรอบไม่น้อยกว่า1อาทิตย์ให้มาซ้ำใหม่ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าในมันสมองเซลล์ความจำของเราเป็นอย่างนี้
เนี่ยนอกประเด็นไปอีกละในเซลล์สมองของเราเนี่ยในเซลล์สมองของเรามันมีเซลล์เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นี่เชิงวิทยาศาสตร์นะครับเซลล์ตัวนี้เป็นเซลล์เกี่ยวความจำสร้างและทำลายภายใน1อาทิตย์ครับนี่หลักทางการแพทย์นะผมก็ท่องเอาเข้ามาหรอกเพราะเนี่ยคือความดีในการสอนลูกศิษย์ที่หัวเหลือคอก็ต้องหาเทคนิคมาสอนโอเคนะทีนี้ไหนๆท่านก็ถามอย่างนี้แล้วทีนี้เวลาคานมันยาวมากๆท่านต้องยกเคมเบอร์ด้วยนะนั่นเห็นไหมผมลืมพูดหลายเรื่องมากว่ารีบต้องยกเคมเบอร์นะครับต้องเวลาเข้าไม้แบบต้องยกท้องคานขึ้นใช่ไหมครับถ้ามันยาวมากในตัวนีโอของฟิโอแบบคานนี่ไม่คำนวณให้เรียบร้อยเคมเบอร์ถ้ามันยาวช่วง 6-8 เมตรเนี่ยให้ยกเคมเบอร์ประมาณ 6-8 เมตรต่อ1เซนใช่ไหมครับแต่ที่ถ้าใช่ถูกต้องก็คือเอาดีเฟคชั่นหนึ่งจากเซลเวตไปยกเคมเบอร์ใช่ไหมครับอย่างเช่นท่านวิเคราะห์โครงข้อหมุนกันเหมือนกันวิเคราะห์โครงสร้างเหมือนกันเอาการเสียรูปอันเนื่องมาจากเฉพาะเซลเวตที่กระทำมันเสียรูปไปเท่าไหร่เอาการเสียรูปตัวนั้นไปเขียนว่าให้ยกเคมเบอร์ขึ้นเท่านั้นใช่ไหมยกไม้แบบขึ้นเพราะนั้นโครงข้อหมุนก็เหมือนกันโอเคไหมครับต้องยกเคมเบอร์ขึ้นด้วยนะฮะเนี่ยก็ลืมพูดไปเคมเบอร์คือยกท้องโก่งขึ้นนะเคมเบอร์อ่ะโอเคนะฮะทีนี้พอดีท่านนี้ท่านมาถามผมก็เลยว่าขอตอบให้รู้ทั้งหมดเลยดีกว่าอย่างนี้อ่ะทีนี้มีอีกคำถามนึงท่านนึงถามนะอันนี้ผมเลยบอกดีมากเลยนะโครงหลังคานะเนี่ยโครงหลังคาเวลาออกแบบกันเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเนี่ยเวลาโหลดที่ลงอะไรเนี่ยเวลาโหลดที่ลงเนี่ยโหลดตรงปลายเนี่ยโหลดตรงปลายเนี่ยให้ใช้ครึ่งนึงของโหลดภายในใช่ไหมไอ้นี่มั่วสุดๆเลยเนี่ยมั่วเนี่ยในนี้คงเคยทำทุกท่านแล้วมั้งฮะใช่ไหมเริ่มแรกแต่บางท่านใดที่มีประสบการณ์ที่ทำถูกต้องแล้วเมื่อก่อนผมก็ว่าก็ทำเหมือนผมคือกันแหละเพราะว่ากรอบในห้องเรียนมันถูกสอนมาอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยดีไม่ดีเผลอๆมากกว่าไอ้ตัวนี้เลยซ้ำเพราะอะไรครับ1ชายคา2รางน้ำใช่ไหมครับ3พาราปิดชัดไหมครับทีนี้เพราะนั้นโหลดตรงนี้อย่าหารเขาเลยยิ่งท่านหารไปเท่าไหร่ท่านก็ประหารชีวิตท่านไปเร็ววันขึ้นเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคิดดีๆนะตรงปลายต้องใส่นะต้องใส่แล้วอย่าไปหารครึ่งนะครับโอเคนะได้เรื่องของพูดค่าเวลาทีนี้ดูอาคารโรงงานจริงๆอาคารโรงงานก็ออกแบบคล้ายๆกันทั้งหมดกับบ้านชั้นเดียวบ้าน2ชั้นบ้านชั้นเดียวก็เหมือนกันแหละเนี่ยเพียงแต่ว่าในนี้มันจะมีเรื่องของการวิเคราะห์โครงหลังคาเนี่ยเรื่องของแผ่นพื้นแผ่นพื้นไร้คานเรื่องของบางเรื่องบางราวที่เสริมเข้ามานะทีนี้เอาละเพื่อมันเหลือเวลานิดหน่อยก็เริ่มไปเลยนิดนึงตัวแรกในการวิเคราะห์อาคารโรงงานตัวนี้นะเนี่ยผมก็เอาเรื่องของแพทเทิร์นฟอร์แมตต่างๆมาให้ท่านดูแล้วก็เป็นเรื่องของเบรกซิ่งต่างๆอันนี้ก็พูดไปหมดแล้วตั้งแต่วันแรกๆนะเรื่องของคอนเซปต์ดีไซน์เนี่ยเรื่องของการคำยันด้านข้างการเสียรูปด้านข้างอันเนื่องมาจากเกิดพิวต้าเอฟเฟกต์ในกรณีเสายิ่งเสาเนี่ยเป็นเสาเหล็กนะที่ท่านต้องพิจารณาถึงเรื่องผลของเดลต้าเอฟเฟกต์ถ้าไม่ต้องการใส่เดลต้าเอฟเฟกต์นี่ท่านก็ใส่ดีไซน์เสาให้เป็นริจิตอาจจะเป็นจากเหล็กเป็นคอสลอหรือใส่เบรกซิ่งยึดไปก็จบหรือถ้าท่านต้องการทำเป็นโครงเกเบิลนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าต้องการทำเป็นโครงเกเบิลนะแนะนำว่าน่าจะเป็นหิง3จุดเพราะมันมีผลเรื่องการซุดตัวนะฮะถ้าหากว่าก่อสร้างแล้วซุดตัวแตกต่างปุ๊บเนี่ยถ้าเป็น3จุดปุ๊บการซุดตัวแตกต่างจะมีผลน้อยกว่าถ้าตัวนี้เป็นริจิตอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นองค์ความรู้อีกกรอบนึงเลยนะฮะถ้าเป็นโครงเกเบิลนะระมัดระวังนะครับทีนี้เอาละขั้นตอนการออกแบบผมก็เอาอ่านแบบเคลียร์แบบเหมือนบ้านชั้น2ชั้นที่พูดไปเมื่อวานนี้อ่านแบบเคลียร์แบบว่าอาคารโรงงานนี้ใช้เพื่องานอะไรต่างๆเพราะมันเกี่ยวข้องกับไลท์โหลดอะไรใช่ไหมครับนะผมก็อ่านลำพูดมาท่านก็ไปอ่านเอาโอเคนะถือว่าผ่านนะครับตรงนี้ท่านก็อ่านเองได้อยู่แล้วนะนั่งอ่านแบบเคลียร์แบบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้เป็นอะไรยังไงน้ำหนักวัตถุเป็นยังไงก็เขียนไปหมดข้อมูลในการออกแบบใช้อะไรเห็นไหมเขียนไปหมดก็ตักแบบแปลนนั่นแหละครับเขียนไปเรียบร้อยทีนี้ตรงนี้ให้ระมัดระวังนะเรื่องประตูหน้ากลางไลท์พาร์ติชันไม่ว่าจะเป็นอาคารใดๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะอาคารบ้านพักอาศัยที่เขียนกันจังประตูหน้าต่างใช้น้ำหนัก50กิโลกรัมต่อตารางผมว่าไม่ถูกนะปัจจุบันนี้ถ้าเป็นบ้านข้าบดีนะบานประตูเป็นไม้สักเป็นบานไม้ประดู
กี่กิโลกรัมต่อตารางเมตรใช่ไหมครับอย่าไปยึดติดกับตรงนี้ที่สอนกันรุ่นต่อรุ่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องมองถึงความเป็นจริงด้วยใช่ไหมครับตรงนี้เพราะเวลาป้อนในโปรแกรมของผมอะไรก็เหมือนกันเนี่ยป้อนแต่50กิโลกรัมอยู่นั่นแหละพาร์ติชันไลฟ์พาร์ติชันอย่างนี้ประตูหน้าต่างป้อนแต่50อย่างนั้นแหละต้องดูความเป็นจริงด้วยล่าสุดนี้ของหอประชุมอาคารกิจการนักศึกษาบานประตู3เมตรคูณ3เมตรไงผมไม่แน่ใจปรากฏว่าวิศวกรผู้ออกแบบถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะใส่เป็นเพียงไอเอ็นกระทับหลังเฉยปรากฏว่าผู้รับเหมาติงแย้งมามันจะมีปัญหาใช้ได้เปล่าเรื่องถึงขึ้นมาสู่ขึ้นมาถึงผมปกติเรื่องยังไม่ถึงถึงผมขึ้นมาถึงพวกผมพิจารณาปุ๊บเสร็จเลยผมบอกว่าเอายกตัวง่ายๆคุณเปิดประตูไว้อาคารหลังนี้มันอยู่ในช่องแรงลมลมพัดมาปึ้งมันฟาดปึ้งผนังคุณจะลาวไหมสแปนยาวไม่รู้เท่าไหร่ลาวครับเอองั้นไปดีไซน์ใหม่ดีไซน์เป็นคานเป็นเสาเลยจบต้องเพิ่มทั้งเงินต้องเพิ่มทั้งระยะเวลาเนี่ยเหลือเชื่อเนี่ยต้องประตูหน้าต่างนี่แหละนะต้องระมัดระวังน้ำหนักบรรทุกที่ใช้ในการออกแบบนะอาคารหลังนี้นะก็ดูว่าสร้างมาเพื่อใช้งานอะไรใช่ไหมครับนะนี่เป็นอาคารโรงงานนะผมก็อลัมพบทไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นอาคารโรงงานจริงเนี่ยที่คุณตั้งประสงค์ไปให้นะที่ก่อสร้างแล้วนะผมก็เอามาเป็นใช้เป็นเวิร์กช็อปคร่าวๆในการออกแบบนะรายละเอียดของอาคารโรงงานเป็นยังไงขนาดตัวอาคารกว้างยาวเป็นเท่าไหร่ก็เขียนไปหมดลักษณะโครงสร้างเป็นยังไงก็ตามนี้นะขนาดกว้างยาวเท่ากับเท่าไหร่ฐานรากเป็นอะไรก็เขียนไปหมดนะนี่ก็คืออารัมพบทนั่นแหละนะฮะเนี่ยเขียนไปหมดประตูหน้าต่างเป็นอะไรอ่านจากรายการประกอบแบบเนี่ยพอเสร็จสับเรียบร้อยเริ่มวิเคราะห์แรงหาแรงที่กระทำต่อโครงสร้างตัวแรกแรงลมเพราะผมจะต้องออกแบบอะไรครับแรงลมจะใช้ในการออกแบบเกิร์ดใช่ไหมถ้ามันมีคานลัดใช่ไหมครับผนังเกิร์ดที่พูดไปเมื่อวานนี้สองเสาสามโครงคาใช่ไหมครับผมก็ต้องหาแรงลมทีนี้แรงลมผมบรรยายไปแล้วว่าของบ้านเมืองเรามันมีตามข้อบัญญัติกทมเนี่ยวสทแล้วก็กรมโยธาที่ผังเมืองที่ละเอียดใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเขาค่อนข้างละเอียดค่อนข้างยากผมก็เลยเอาละเอาอันที่มันละเอียดหน่อยแต่เป็นของฝรั่งแต่ดูง่ายๆหน่อยก็คือของ UBC ผมก็ใช้ UBC มาคำนวณให้ท่านดูนะรายละเอียดเขียนอยู่ในบทที่2อยู่แล้วเนี่ยแรงลมของ UBC นะผมก็เอาสูตรของ UBC อย่างนี้มีวิธีคิด2วิธีวิธีอย่างละเอียดกับวิธีที่1กับวิธีอย่างหยาบวิธีที่2ค่าแรงลมที่ได้มาจะแตกต่างกันนะผมก็เลย follow คำนวณท่านให้ดูนะแทนสูตรให้ดูท่านค่อยๆไปไล่อ่านเอาเองนะฮะแทนค่าดูเรื่อยๆแต่ละค่ามายังไงอาคารยังไงผมก็เขียนอ่านเขียนละเอียดยิบอ่ะแต่ผลสุดท้ายไม่ว่าจะคิดของ UBC วิธีไหนก็แล้วแต่ค่าแรงลมที่ออกมาน้อยกว่าค่าตามมาแล้วข้อบัญญัติ กทม.จบถ้าท่านจะออกแบบแรงลมที่กระทำต่ออาคารโรงงานโดยใช้ข้อบัญญัติ กทม.ยิ่งได้ค่าสูงกว่าอีกปลอดภัยไหมครับปลอดภัยจบผมเขียนสรุปให้เพราะเนี่ยเอาถือว่าไปเร็วๆนิดนึงนะผมก็เขียนอธิบายหมดว่าแรงลมตาม UVT มี2วิธีแต่ละวิธีคำนวณได้ยังไงหาค่ามาได้ยังไงท่านค่อยๆเปิดดูนะเมื่อวานเมื่อคืนที่ผมไปนั่งทวนแล้วว่าผมเขียนไม่ตกหล่นหรอกท่านค่อยๆไปนั่งอ่านดูให้แม่ผมเขียนไม่หมดแล้วมีสัมประสิทธิ์แรงดันอะไรยังไงเท่าไหร่โอเคไหมฮะเนี่ยท่านค่อยๆไปนั่งอ่านดูนะไปเร็วนิดนึงนะนะผมไปเช็คดูแล้วว่าเขียนไม่ตกหล่นนะท่านค่อยๆไปอ่านดูผมแต่ละตัวมีค่ามาเท่าไหร่ผมแทงค่าให้ดูให้หมดแล้วโอเคไหมฮะนะตัวที่เลือกคือตัวที่หนาสังเกตดูนะนี่ตัวที่อื่นก็บางๆเลือกเนี่ยผมก็แทงค่าให้ดูทั้งหมดนะในแต่ละค่าแต่ละค่าเพราะว่าเราต้องหาค่าหาค่าสัมประสิทธิ์มาคำนวณตัวนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไล่หาแต่ละค่าแต่ละค่าแต่ละค่าโอเคไหมฮะเนี่ยก็คือตามที่กำลังเปิดดูเนี่ยนี่แหละนี่แหละนี่เห็นไหมนี่ค่าสัมประสิทธิ์นี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยไล่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเห็นไหมเปิดให้ดูหมดนี่ที่สำคัญนะฮะเวลาหาค่าสัมประสิทธิ์ของค่าคิวตัวนี้ซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับตัวนี้มันจะต้องเกี่ยวเนื่องกับความเร็วลมเฉลี่ยพื้นฐานที่ระดับความสูงประมาณ10เมตรเหนือจากพื้นดินใช่ไหมครับตัวนี้ต้องใช้แผนที่ความเร็วลมไปดูในบทที่2นะรูปที่ 2.5 ผมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วไม่ได้เขียนหรอกรวบรวมจากผู้รู้ของบ้านเมืองเราเข้ามาใช่ไหมพื้นที่แผนที่ความเร็วลมในแต่ละพื้นที่ใช่ไหมครับต้องไปเปิดดูจะต้องสอดคล้องนะเอาล่ะผมก็เขียนสรุปให้เรียบร้อยมาอย่างนี้1 2 3 4ปรากฏว่าอาคารหลังนี้ในช่วงแรงลมในรอบ30ปีสร้างอยู่เขตชานเมืองในกรุงเทพแรงลมอยู่ช่วงนี้ความเร็วพื้นฐานอยู่ช่วงนี้ผมก็คำนวณมาเรียบร้อยเข้าสมการคำนวณปุ๊บได้มาเท่านี้จบนะค่อยๆดูไปนะฮะอันนี้ผมพูดคอนเซปต์คร่าวๆให้นะพอได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็เข้าสู่สมการคำนวณเนี่ยคือสมการนี้เขียนแต่ละตัวเนี่ยแต่ละตัวเป็นไงแต่ไหนแล้วคำนวณ
ในแต่ละความสูงของอาคารหลังนี้เนี่ยคำนวณมาเรียบร้อยด้านต้นลมด้านท้ายลมคำนวณท่านสามารถเช็คได้โอเคไหมครับนะมีอยู่หลายครั้งตัวเลขผมคำนวณผิดก็ปีเพลินตอนนี้แก้ไขแล้วล่ะนะนะมีหลายท่านไปเช็คแล้วอาจารย์ตัวนี้อาจารย์พิมพ์ผิดหรือเปล่าโอเคก็เลยขอบคุณก็นะก็มานั่งดูเออพิมพ์พลาดจริงๆผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกใช่ไหมไม่ปฏิเสธนะมีคนคอยดูคอยบอกดีที่สุดละหลังจากนั้นผมก็เพื่อให้ท่านไม่สับสนผมก็เอาค่าตัวนี้มาเขียนลงในรูปของโครงสร้างให้ดูใช่ไหมครับว่ามันเกิดเท่าไหร่นี่จะสังเกตว่าแรงที่กระทำต่ออาคารแรงลมตามวิธีของ UVC หน่วยเป็นแอร์เรโลดเหมือนกันเนี่ยกิโลกรัมต่อตารางเมตรเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะค่อยๆอ่านไปมันจะไม่สับสนนะครับแต่มันสับสนอย่างเดียวว่าทำไมเขียนหนาเกินเข้ามาเนี่ยแค่นั้นเองมันหลายหน้าเกินเสร็จแล้วก็อันนี้คือแรงลมอันนี้อย่าลืมนะครับแรงลมกระทำตั้งฉากกับแนวสันหลังคานะครับเวลาคำนวณใช่ไหมครับตั้งฉากกับแนวสันหลังคาอันนี้แรงลมที่ขนานกับสันหลังคาขนานกับสันหลังคาจริงไหมครับนะอาคารยาวใช่ไหมนี่อาคารยาวเนี่ยเพราะนั้นอันนี้คือแรงลมขนานกับสันหลังคาอันนี้ตั้งฉากกับสันหลังคาใช่ไหมครับไอ้ที่วิกฤตที่สุดคือตั้งฉากกับสันหลังคานี่แหละจริงไหมครับที่เราพูดกันทั่วไปเนี่ยที่เราออกแบบทั่วไปเนี่ยเนี่ยเอาละอันนี้คอนเซปต์คร่าวๆนะทีนี้เวลาเราจะเอาแอร์เรียลโหลดมาวิเคราะห์เนี่ยซึ่งมันเป็นกิโลกรัมต่อตารางเมตรไปวิเคราะห์ได้ไหมไม่ได้เพราะนั่นเป็นเรียลโหลดเพราะนั้นเราต้องแปลงเรียลโหลดที่เป็นโมเดลโหลดก็คือโมเดลโหลดมันมีเป็นกิโลกรัมเป็นพอยต์โหลดหรือว่ากิโลกรัมต่อเมตรเป็นดิสซิบิโหลดใช่ไหมก็ต้องคูณระยะห่างระหว่างโครงสร้างเอาละก็ต้องคูณเข้าไปนี่ไงฮะคูณระยะห่างระหว่างโครงสร้างเห็นไหมฮะปุ๊บเนี่ยเพื่อให้เป็นโมเดลโหลดในการวิเคราะห์โครงสร้างเห็นไหมครับก็ตามที่บรรยายมาแต่เมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะคือนั่นคือคอนเซ็ปต์เสร็จแล้วคุณก็เรียบร้อยก็ได้มาแล้วเป็นเห็นไหมโมเดลโหลดกิโลกรัมต่อเมตรนะสังเกตดูตรงนี้นะฮะเห็นไหมแรงลมที่กระทำหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเมตรตารางเมตรอาคารสูงเท่าไหร่สูง 8.6 แต่ถ้าเราใช้ตามที่จะแมทกทม0ถึง10เมตรใช้50ใช่ไหมแค่0ถึง10เมตรยังใช้50ยังมากกว่านี้เลยจริงไหมครับใช่ไหมฮะโอเคไหมฮะถ้าเราใช้ตามที่เราคุ้นเคยก็จบแล้วนี่ใช้ตัวนั้นก็ได้นะโอเคนะผมไปเร็วๆนะป๊าบเรียบร้อยนะก็พอคูณระยะห่างระหว่างโครงสร้างเป็นโมเดลโหลดเรียบร้อยอันนี้เป็นโมเดลโหลดนะฮะโมเดลโหลดนะอันนี้โมเดลโหลดใช่ไหมครับหน้า426ใช่ไหมครับแต่ไอ้ตัวนี้เป็นเรียลโหลดเนี่ยเห็นไหมครับเรียลโหลดหน่วยเป็นแอร์เรียลโหลดใช่ไหมหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเมตรเห็นไหมตัวนี้ยังวิเคราะห์ไม่ได้ต้องแปลงตัวนี้เป็นโมเดลโหลดเห็นไหมก็คือโมเดลโหลดหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรเห็นไหมครับเห็นไหมง่ายๆคอนเซปต์เป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพัดตั้งฉากกับสันหลังคาหรือขนานกับสันหลังคาเนี่ยแปลงเป็นโมเดลโหลดให้ได้แค่นั้นเองนะบางท่านบอกว่าอาจารย์ก็แค่นั้นเองแค่นี้เลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมได้สอนได้บรรยายอยู่ตลอดเวลาก็ได้ก็ไม่ปฏิเสธถามว่าผมหัวเฟซหัวใบไม่ได้งูกว่าท่านอีกด้วยซ้ำพูดตรงเพราะอะไรเพราะว่าตอนสอบเข้าเรียนปริญญาตรีปีหนึ่งเนี่ยผมหัวนอกพื้นเข้ารอดูอาการเป็นเดือนนะครับที่สาเหตุที่ผมจำอะไรได้มากๆก็คือผมบางทีหนังสืออ่านจนทะลุปุบปวงนะจนจำได้ว่าประโยคนี้อยู่หน้าไหนถามว่าเก่งไม่ได้เก่งอ่านเป็นร้อยรอบแล้วถึงจำได้อย่างนี้นี่ยกให้ฟังนะขยันเท่านั้นขยันเท่านั้นทีนี้เอาละเมื่ออันนี้คือวิธีคิดโดยละเอียดแต่ถ้าคิดโดยวิธีอย่างหยาบล่ะเห็นไหมผมก็ทำที่ไปดูทั้งสองอย่างคิดอย่างหยาบแรงลมที่ได้มันก็ต้องได้มากกว่าคิดอย่างละเอียดอยู่แล้วแต่มันก็ยังน้อยกว่าของที่แบบกทม.อีกอยู่ดีนั่นจบผมก็ไล่ให้ดูต้องการคิดอย่างหยาบนะก็ไล่ขึ้นมาหาค่าแต่ละตัวขึ้นมาแล้วคูณให้ดูออกมาเห็นไหมฮะกิโลกรัมต่อตารางเมตรยังน้อยกว่าข้อมาจากกทม.อีกด้วยซ้ำจริงไหมครับแต่มันก็มากกว่าวิธีละเอียดแค่นั้นเองสรุปก็คือถ้าไม่คิดโดยวิธีละเอียดท่านก็ใช้เทพแต่ของที่แบบข้อมาจากกทม.ก็จบใช่ไหมครับจบแล้วนะจบแล้วจบนะทีนี้เวลาใช้แรงลมตามข้อบัญญัติกทม.ถ้าหากว่าโครงสร้างใดมันอยู่ในที่โล่งให้ท่านเพิ่มแรงดันลมเพิ่มขึ้นอีกตามความเหมาะสมใช่ไหมฮะนะนะเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เลยทำให้ดูนะนี่แบบวิธีอย่างหยาบนะอันนี้เป็นโมเดลโหลดอันนี้เป็นเรียลโหลดหน่วยกิโลกรัมต่อตารางเมตรเนี่ยโดยวิธีอย่างหยาบนะฮะเสร็จแล้วก็แปลงให้เป็นอะไรฮะเป็นโมเดลโหลดกิโลกรัมต่อเมตรใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะโอเคพอได้โหลดเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมทำการวิเคราะห์และออกแบบการที่เราจะวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างได้เราต้องออกแบบแปรก่อน
ออกแบบแปรหรือระแนงก็ออกแบบเหมือนกับบ้านพักอาศัยใช่ไหมออกแบบเหมือนกันอันเดียวกันหลักเดียวกันเพียงแต่ว่าหาโหลดให้ครบแค่นั้นเองเอาละอันนี้เป็นอาคารโรงงานผมก็เอาเริ่มมาเพื่อให้เห็นภาพออกแบบแปรหรือระแนงแปรตัวนี้นะแต่ตัวนี้ของอาคารโรงงานตัวนี้ในการออกแบบแปรผมต้องพูดซ้ำเพราะว่าผมจะให้ท่านเห็นเรื่องการออกแบบแสกหลอดโอเคไหมฮะนะแสกหลอดอ้าวก็ออกแบบไปนะผมก็ไล่เลยตัดมาครึ่งนึงนะเอาแรงลมมาคิดนะเพื่อให้ง่ายนะผมเอาแรงลมจากวิธีที่2เนี่ยผมเขียนไว้ชัดเนี่ยเพราะว่าแรงลมที่คิดโดยวิธีที่2ของ UVC เนี่ยมันจะมากกว่าวิธีที่1นะเพื่อให้ง่ายผมเอาวิธีที่2ก็คือจากรูปล่าสุดนี่แหละเนี่ยจากรูปล่าสุดนี่แหละมาคิดมาคำนวณแปรนะเนี่ยเพราะฉะนั้นค่อยๆอ่านไปนะครับผมเขียนอธิบายหมดว่าอะไรใช้อะไรยังไงนะค่อยๆอ่านไปนะอะไรที่มันดีละเอียดและถูกต้องกว่านี้ให้เอาสิ่งนั้นเป็นหลักเอาตัวนี้ไว้เป็นฐานแค่นั้นเองโอเคไหมฮะนะไม่ใช่ไปเอาไปอ้างอิงนะฮะเนี่ยเพราะนั้นผมก็เอาแรงลมมาอันนี้คือเป็นเรียลโหลดกิโลกรัมต่อตารางเมตรโดยการคิดวิธีที่2ใช่ไหมครับของ UBC นะเอาละผมจะเอาตัวนี้เนี่ยเอาแรงลมตัวนี้มาคำนวณแปรมันวางอยู่ไหนแวงอยู่บนตัวนี้เพราะต้องเป็นแรงลมอยู่ในช่วงพวกเหล่านี้จริงไหมครับเพราะนั้นผมก็เอาแรงลมตัวไหนตัวที่สูงสุดตัวนี้เนี่ย 38.6 ผมเซซะว่าเป็น40เพื่อให้เป็นตัวเลขกลมๆใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมครับแทนที่จะใช้ตามแบบผมก็ใส่ไป40โลดใช่ไหมฮะตัวเลขมันกลมๆเพราะผมเขียนอธิบายไว้หมดนั่นแหละนะฮะท่านนะเอาละพอได้อย่างนี้ปั๊บผมก็ไปแล้วทีนี้นะเพราะนั้นมองท็อปวิวลงไปนี่คือแปรอันนี้คือโครงข้อมูลหรือโครงถักเนี่ยโครงข้อมูลหรือโครงถักเนื่องจากเป็นคานต่อเนื่องเป็นคานต่อเนื่องผมก็เริ่มทำการออกแบบเริ่มทำการออกแบบผมก็เริ่มเหล็กที่ใช้เป็นมกรเป็นเหล็กรีดเย็นไร้เกรดนะใช้เท่านี้นะครับความยาวแปรยาวเท่าไหร่ก็อะไรไปนี่ก็คือขั้นตอนการอ่านแบบแปรเช่นเดออ่านแบบแปรนั่นเองระยะห่างระหว่างแปรเท่าไหร่อันนี้มุงด้วยเมทัลชีตพอมุงด้วยเมทัลชีตปุ๊บระยะห่างระหว่างแปรให้ดูแคตตาล็อกของโรงงานผู้ผลิตด้วยใช่ไหมครับเวลามุงด้วยเมทัลชีตแล้วสโลปต้องตรงนี้นะย้ำนิดนึงนะต้องดูดีๆว่าถ้ามุงด้วยวัสดุใดระยะห่างระหว่างแปรต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตใช่ไหมครับอย่าละเมิดเขานะระยะห่างระหว่างแปรต้องดูวัสดุที่ใช้มุงด้วย2สโลปนี่เน้นย้ำเป็นที่1เลยนะครับสโลปนี่ให้ใช้สโลปตามโรงงานผู้ผลิตเพราะโรงงานผู้ผลิตเขาจะต้องตรวจสอบว่าสโลปเท่าไหร่มุงเท่าไหร่เวลาความหยาบของผิวความกระด้างของผิวเวลาน้ำฝนไหลเพียงพอหรือไม่จะเกิดการย่อยหรือไหลย้อนกลับมั้ยใช่มั้ยครับเพราะสโลปต้องถามต้องดูในแคตตาล็อกไม่ใช่คือจริงๆมันเป็นหน้าที่ของสถาปนิกหรือดราฟแมนอะไรใช่ไหมครับที่ต้องดูตัวนี้แต่ทีนี้เรื่องสโลปการสโลปของหลังคาเนี่ยถ้าสโลปมันยิ่งมากการเดรนก็ยิ่งได้เร็วการรั่วซึมก็น้อยใช่ไหมครับแต่มันก็แลกกับแรงปะทะแรงลมก็มหาศาลขึ้นใช่ไหมครับมันต้องแลกกันระหว่างแรงลมกับการรั่วซึมนะครับตัวนี้เวลาเรื่องของหลังคาต้องดูดีๆที่เราเจอคือเมทัลชีตเนี่ยวิธีในการยึดเมทัลชีตเนี่ยเข้ากับโครงสร้างแปรเนี่ยถ้ายึดไม่ดีบางทีเมทัลชีตมันฉีกมันขาดดูดีๆเพราะฉะนั้นในโซนพื้นที่ที่มีแรงลมกระชากเยอะๆนี่นะฮะโดยเฉพาะแรงลมตีย้อนกลับใต้ชายคานี่ก็เหมือนกันเนี่ยความหนาของแผ่นเมทัลชีตเนี่ยอย่ายึดติดว่าใช้ความหนาเท่านั้นเมนทนีมินตามที่เคยบอกสอนกันมาต้องมองถึงเรื่องความแข็งแรงด้วยโอเคไหมฮะเนี่ยของผมนี่เจอเยอะมากเลยขาดฉีกนะใช้จริงๆไอ้ 0.0 เท่าไหร่มินน่ะนะเมทัลชีตแล้วฉีกแล้วขาดตลอดแล้วซ่อมบางทีหอพักสูงเป็น 10-20 เมตรอ่ะมีอยู่แผ่นเดียวขาดให้เขามาซ่อมใครก็จะมาซ่อมทนรั่วอยู่นั่นเป็นเดือนเป็นปีอยู่นั่นแหละนะเพราะต้องระมัดระวังนะเรื่องพวกนี้นะวัสดุที่นี่เรื่องคำนวณน้ำหนักบรรทุกที่จะทำต่อแปรน้ำหนักบรรทุกมีอะไรบ้างก็ไล่เหมือนบ้านพักอาศัยเพราะท่านก็ไล่เองนะมีเซลเวตมีเดลโหลดเนี่ยเมทัลชีตเนี่ยฮะจริงๆแล้วอ่านจากตารางก็คือจริงๆแล้วเมทัลชีตก็คือ7850คูณความหนาใช่ไหมความหนาหน่วยเป็นมิลก็ทำเป็นเมตรซะแค่นั้นเองก็ออกเป็นกิโลกรัมต่อตารางเมตรจริงๆมันแค่ไม่กี่กิโลกรัมต่อตารางเมตรหรอกแต่ถ้าต้องการให้ตัวเลขสวยหรูก็5ซะใช่ไหมครับก็เคยพูดไปแล้วจริงๆแล้ว3ถึง5วัสดุมุงน้ำหนักของแปรน้ำหนักของแปรนี่ใช้5นะใช้5ถึง7 5ถึง7ใช่ไหมฮะน้ำหนักของแปรหรือระแนงโดยทั่วไปใช้5ถึง7แต่ตั้งแต่จันทันไปจนถึงอกไก่อเสใช้ประมาณ7ถึง10ใช่ไหมครับรู้สึกว่าผมจำได้ว่าผมยังไม่ได้บอกตัวนี้7ถึง10กิโลกรัมต่อตารางเมตรนี่คือน้ำหนักของเมทัลชีตเห็นไหมนี่คูณกันมาเรียบร้อยทำให้ดูเลยนี่เห็นไหมหนาเท่านี้เมทัลชีต